5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Conflict resolution masterclass for team performance ลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission to the Moon ครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิ s s i o n ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้อาบอความจาก alex mather ชื่อว่า10 things you must do if you want to rediscover who you really are ะนะฮะสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อคนพบนะว่าคุณคือหาตัวตวนให้เจอนั่นแหละนะครับจริงๆไอ้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยหลังๆมก็มีคนเข้ามาคุยกับผมเยอะเหมือนกันนะว่าในชีวิตมันวงๆดูว่างเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่า ตัวตนของเราจริงๆคืออะไรหรือว่าทําเรื่องนี้ไปด้วยเรื่องอะไรนะครับบางทีบทความนี้จะช่วยได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องลองตามหาสิ่งที่คุณรู้สึกออฟเซสมากจริงๆบางทีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เราไม่ได้มีโอกาสทําหลายอย่างที่เราชอบมากจริงๆที่ทเราทำแล้วรู้สึกหลงไหลนะใช้คํานี้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรที่เราหลงไหลเลยในชีวิตนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราต้องตามหาสิ่งที่เราเนี่ยหลงไหลครั้วลองทําอะไรใหม่ๆนะเพื่อที่คุณอาจจะพบว่ามันอาจจะเป็นแพชชั่นที่ซ่อนมาตั้งแต่เด็กบางบางคนก็ไปเจอความหลงไหลในเรื่องที่ตัวเองเคยชอบแล้วลืมไปแล้วเช่นการวาดภาพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การวาดภาพตอนเด็กกับการวาดภาพตอนโตแน่นอนลักษณะของงานมันต่างกันเยอะแต่ว่าบางทีมันเป็นความหลงไหลอันเดียวกันนะครับข้อที่สองที่ผมชอบมากเลย change limiting beliefs เปลี่ยนความคิดบางอย่างเอากำแพงออกไปนะเขาบอกว่าอันหนึ่งที่คนมีเยอะที่สุดนะคือบอกว่า I'm not a creative person ผมเราไม่ได้เป็นคนทำงานสร้างสรรค์นนะคนเหล่านี้ก็ก็จะตัดไอ้งานกลุ่มที่แบบที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงานแต่งเพลงการเล่นดนตรีหรือการวาดภาพออกไปจากสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวตนของเขาเลยเรียกว่าไม่ทำหรือว่าทำน้อยมากนะครับพราะบอกว่าฉันเป็นคนใช้ลอจิก ฉันไม่ใช่ครีเอทีฟเพอร์ซันอะไรแบบนี้ฉึนบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่าคนที่ทํางานเป็นแบบว่านักวิเคราะห์อยู่กับตัวเลขทั้งวันแล้วจะเป็นจิตกรไม่ได้นะครับอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองของที่แบบคุณไม่เคยคิดจะลองทําดูบ้างนะฮะแล้วคุณจะพบว่าแย่ที่สุดก็คือคุณไม่ทํามันอีกนะแต่บ่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะพบว่ามันกําลังจะพาอาจจะพาคุณไปสู่อะไรบางอย่างที่ใหม่กว่าน,นั้นนะฮะซึ่งจริงๆมันมีของเยอะมากเลยนะ ที่เราอาจจะไม่เคยลองทำนะครับแล้วมันสามารถพาไปสู่อะไรที่ใหม่กว่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นช่วงหลังนี้มีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยชอบไปไปเดินป่านะฮะแล้วผมก็ถามว่ามันสนุกไงวเดินป่านะคือบอกว่าเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะไปนะฮะแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าธรรมชาติมีพลังทําให้เขาสงบลงได้เหมือนกับจิตใจมันสงบแล้วหาความสงบสุขอยู่ตรงนั้นได้จริงๆอันนี้ก็อยู่ในบักเก็ตเลสผมเหมือนกันนะแบบว่าเดินเดินป่าเขาเนี่ยคือเดินแบบจริงจังเลยนะผมนะนะว่าไปแบบว่า ที่มันไปแบบเป็นสิบสิบวันนะฮะไปเดินแบบจริงจังอ่ะเพื่อนผมหลายคนช่วงนี้ไปนะเห็นฮิตอยู่นะช่วงคฮิตนะฮะแล้วก็กลับมาก็บอกว่าเออมัน,ม,นมันเป็นความสงบสุขในรูปแบบที่กิจกรรมอื่นให้ไม่ได้เหมือนกันข้อต่อมาเขาบอกว่า action 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 เวลาจะทําอะไรก็ตามในการค้นหาตัวเองต้องลงมือทำท่านั่งคิดเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกทํากิจกรรมบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรบางอย่างมันจะมานะครับข้อต่อมาคือทุกสัปดาห์ให้ลองทําสิ่งที่คุณไม่ทํา ไม่เคยทำ random do things you normally won't do อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เช่นอ่านนิยายประเภทที่คุณไม่เคยอ่านถ้าคุณไม่เคยอ่านนิยายประเภทส,ส,สืบสวนสอบสวนเลยก็ลองดูถ้าคุณไม่เคยอ่านนิยายผีก็ลองดูนะครับข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าจิตใจที่คลนะีนเนี่ยมาจากอาหารที่คลี a n ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกินสิ่งที่ใส่เข้าไปในร่างกายคุณนะขอให้มันคลีนขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อต่อมาถ้าเกิดคุณรู้สึกเริ่มวอรี่เมื่อไหร่ รู้สึกเริ่มกังวลเมื่อไหร่นะครับความกังวลเนี่ยมันจะบทบังการค้นหาตัวตนไปเยอะมากเริ่มรู้สึกกังวลเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะให้คิดเสมอว่าน,นี้เป็นการเสียเวลาชีวิตมากออกไปเดินหรือออกไปทําอะไรให้ความกังวลนั้นมันหายไปนะครับข้อต่อมาคือพยายามสร้างของเยอะๆในกระบวนการการสร้างของเนี่ยคุณจะค้นพบตัวตนไปด้วยนะครับข้อต่อมาครับลองออกไปเดินอยู่กับตัวเองอะนะครับโดยไม่ฟังอะไรโดยไม่เหมือนกับเดินรส,สมาธิเนี่ยทุกวัน แล้วก็สุดท้ายคืออะไรก็ตามที่มัน drain energy ของคุณนะไม่ไว่าจะเป็นปาร์ตี้ไม่ไว่าจะเป็นการนอนน้อยดูหนังเยอะเกินไปกินกินขนมอะไรก็ตามที่ drain energy เลิกทำเพราะว่าคุณต้องการ energy สำหรับค้นหาตัวตนที่แท้จริงไม่มี energy ค้นหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อ collection ใหม่ของ mission to t h e m o o n มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอรตของร้านนึงก็คือน้องสมมุนนะฮะเป็นเสือ<น>้อ oversize น,นะครับ ผ้าคาตอนนะครับอินเตอร์ล็อก220กรมัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจํานวนจํากัดตอนนี้เหลือแค่ร้อยตัวเท่านั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที